ออมสุชาเชื่อใจแอมไม่ใช่คู่รักไฮโซคั่วพริตตี้ตามข่าวไม่กลัวอาถรรพ์รัก7ปีบันเทิงวันที่1ตุลาคม2567 11นาฬิกา6นาทีออมสุชาเชื่อใจแอมไม่ใช่คู่รักไฮโซคั่วพริตตี้ตามข่าวลือไม่กลัวอาถรรพ์รัก7ปีคนนี้คือคนที่ใช่เรื่องแต่งรอความพร้อมหลังจากที่มีข่าวลืออักษรย่ออสชไฮโซหนุ่มแฟนนางเอกดังเปิดกลุ่มลับคั่วพริตตี้ที่ทำเอาชาวเน็ตแห่เดาคำใบ้โดยหนึ่งในนั้นก็เป็นคู่ของนางเอกสาวออมสุชาและนักธุรกิจหนุ่มหล่อแอมพิธานหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเกือบ7ปีแล้วแต่ยังไร้แพลนวิวารวมถึงถูกชาวเน็ตจับผิดหลังจากที่ฝ่ายชายออกปากยังไม่พร้อมแต่งว่าสาวออมถึงกับหน้าเจริญทันทีล่าสุดวันที่30กันยายน67ออมสุชามาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์ NECERA นูเซราและฉลองครบรอบ4ปีที่ณลานเอเทียม2ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ก็ได้เปิดใจว่าเรื่องโดนโยงแฟนไฮโซติดพริตตี้หัวเราะได้ข่าวเหมือนกันค่ะเราก็เหมือนชาวบ้านท่านหนึ่งเหมือนกันนะใครอ่ะอุ้ยใครอ่ะอ้าวฉันหรอทำไมเป็นฉันอีกแล้วยังคุยกับพี่แอมอยู่เลยว่าทำไมเขาถึงคิดว่าเป็นเราเพราะในสตอรี่ชีวิตเราไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยอักษรย่ออสชเต็มไปหมดเลยเป็นคนอื่นบ้างไม่ได้เลยได้คุยกับแอมไหมคุยตลอดเลยค่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่เราอยู่แล้วถ้ามีนักข่าวถามค่อยมาตอบเขาซีเรียสไหมพี่แอมเขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องภายนอกอยู่แล้วเขาเข้าใจธรรมชาติของข่าวเหมือนเป็นลมเพลมพัดเขาโฟกัสสิ่งที่เขาทำมากกว่าเชื่อใจแฟนเราขนาดไหนเชื่อใจนะคะออมเป็นคนที่ไม่ได้จะตามขยี้ตามสืบเราถามคือไม่ใช่ใช่ไหมก็คือไม่ใช่ค่ะในสตอรี่ชีวิตเราก็ตามตลอดในข่าวต้องมีเงื่อนไขที่ต้องอยู่มันไม่มี 1% ก็ไม่มีเคยถามเขาด้วยหรอว่าจริงหรือเปล่าถามแบบแซวๆอะไรเนี่ยมีพริตตี้อะไรเขาบอกตัวเล็กอะไรเล่าไม่ใช่รู้สึกยังไงพอมีข่าวดาราเลิกกันต้องเป็นเราตลอดอาจจะด้วยเวลาคบกันนานด้วยหลายคนก็พุ่งประเด็นว่าใช่หรือเปล่ามีคำว่าอักษรย่อแล้วก็ไฮโซพี่แอมก็บอกขอได้ไหมอย่าเขียนไฮโซได้ไหมเขาไม่ใช่ไฮโซนักธุรกิจก็ได้คนที่มาว่าเป็นเราในคอมเมนต์จะมีดำเนินคดีไหมไม่มีค่ะเขาอาจจะเข้าใจผิดเราก็ไม่ได้เอามาเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในชีวิตมีเรื่องต้องทำเยอะๆ7ปีพร้อมแต่ไหมโหถ้าถามว่าใช่คนนี้ไหมสำหรับออมตอนนี้คือใช่แต่ถ้าถามว่าพร้อมไหมณเวลานี้ออมก็คิดว่าออมยังไม่พร้อมเหมือนกันปีนี้งานเยอะมากออมกำลังจะเปิดโปรดักชันด้วยทำซีรีส์ด้วยทำงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็มีธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางที่เพิ่งขึ้นด้วยมันไม่มีเวลาจะไปแต่งงานหัวเราะแต่งงานก็ทำงานได้นะเรารู้สึกว่าตอนนี้ถึงเราจะแต่งตอนนี้หรือหลังจากนี้ออมคิดว่าความรักเราเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเอาที่สถานการณ์ทุกอย่างครอบครัวพร้อมมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวถ้าแอมมาขอจะเซย์เยสไหมถ้าตอบโนก็คงดูใจร้ายเอาที่เราพร้อมเขาพร้อมด้วยแสดงว่ารอเขามาขอไม่กดดันเขาเลยมีคนจับสีหน้าเราวันนั้นหน้าออมดูเพลียเพราะเจ็ตแล็กเพิ่งลงเครื่องแล้วมาทำงานเลยวันนี้ก็อาจเป็นแบบนั้นนะเพราะท้องเสียสีหน้าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะเราอยู่ด้วยกันทุกวัน
เรารู้ความคิดเขาเรารู้การทำงานของเขาด้วยแอมเคยคุยไหมว่าอยากแต่งงานเมื่อไรเขาบอกตลอดนะคะว่าอยากมีวันนั้นแต่เขาไม่ใช่คนที่จะต้องเท่านั้นเท่านี้สมมุติเรารักคนคนหนึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าต้องปีนั้นปีนี้สำหรับออมมันก็ไม่แฟร์ที่ต้องมาปักหมุดกับออมขนาดนั้นเคยคุยไหมว่ากี่ปีออมก็ไม่ได้คุยแต่เรามีภาพตรงกันแหละว่าอยากสร้างครอบครัวการที่เราไปบอกเขาว่าต้องปีหน้าเท่านั้นนะเธอมันกดดันอีกฝ่ายเกินไปความพร้อมแต่คนคนไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นความรับผิดชอบหลายอย่างกลัวอาถรรพ์7ปีไหมไม่กลัวค่ะชีวิตมันต้องเดินทางต่อไปแต่งงานกันไปถ้ามันจะเลิกก็ต้องเลิกเราเชื่อไหมไม่เชื่อเลยเฉยๆเคยเอาดวงไปดูไหมออมไม่เคยขนาดนั้นแต่จะมีหมอดูมาดูออมเขาบอกเป็นเนื้อคู่กันนะออมก็บอกหมอแต่เป็นคนดูหมอแล้วชอบลืมดูเอาบันเทิงแต่สุดท้ายก็จำไม่ค่อยได้คนนี้ใช่แล้วแหละใช่นะตอนนี้อาจจะไม่ต้องขอก็ได้นะออมไม่ชอบพิธีรีตองอะไรมากบทบรรณาธิการผลสำรวจคะแนนนิยมประเด็นร้อนวันที่29กันยายน2567 17:41 น.หลังงนสอแพทองทานชินวัตรได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเข้าปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาระหว่างนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่3และเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดซึ่งจากนี้ไปจะต้องเริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาปัญหาดังกล่าวนับว่าสร้างความท้าทายต่อภาวะผู้นำและทีมงานรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างมากซึ่งอาจจะมีการนำไปเปรียบเทียบกันกับรัฐบาลนะสยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ปัญหาความรุนแรงของภัยธรรมชาติในครั้งนี้ยังเทียบไม่ได้กับมหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี2554อีกทั้งมีบทเรียนการแก้ปัญหามาแล้วที่ผ่านมาคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีเป็นรองคู่แข่งทางการเมืองประมาณหนึ่งแต่เมื่อได้ดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลความชื่นชอบและเชื่อมั่นก็เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นที่ปรากฏผลการสำรวจความคิดเห็นของสำนักโพลล่าสุดพบว่านางสาวแพทองทานมีคะแนนสนับสนุนมาเป็นลำดับที่หนึ่งที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีร้อยละ 31.35 ระบุเหตุผลว่าเป็นเพราะมีความเป็นผู้นำและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนอันดับที่2ร้อยละ 23.5 ศูนย์ระบุยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ขณะที่อันดับที่3ร้อยละ 22.90 ระบุว่านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีซึ่งจะต้องติดตามเพิ่มผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนอยู่กับปัจจุบันและมองออกถึงความจริงทางการเมืองขณะนี้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ศรัทธาต่อไปสำหรับนายกรัฐมนตรีก็จะได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำตลอดจนวิสัยทัศน์การแก้ปัญหาทั้งระบบโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยโตไม่เท่ากับความเป็นจริงส่วนฝ่ายค้านก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่ามีระบบความคิดนโยบายตลอดจนองค์ความรู้ที่แข่งขันได้กับรัฐบาลวาทกรรมทางการเมืองจะไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินซ้ำๆอีกแล้ว
รัฐบาลนี้ยังมีเวลาอีก2ปีกว่าที่จะแสดงฝีมือในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามนโยบายส่วนฝ่ายค้านก็ต้องใช้พลังมุ่งหวังสร้างเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพที่จะนำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าได้เช่นกัน